เทพผู้เป็นบรมครูสูงสุดแห่งนาฏศิลป์ผู้ประทานโชคลาภความสุขความเจริญและอำนาจผู้ประทานชีวิตลบล้างคุณไสยมนต์ดำป้องกันปราบปรามพูดผีปีศาจและอาถรรพ์ร้ายทุกประเภทบรมครูพระพิราบมิราเคิลชาแนลขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูบรมครูพระพิราบประจำปีพุทธศักราช2560น้อมบูชาเศียรบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์1เดียวในสยามเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมนี้ณมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดโทร0831997972และ0851293697ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถสิทธิ์ค่ะรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์ดร.หัตถาเลขาธิการสวัสดีค่ะครับน้องแพรครับสวัสดีครับนะคะเจอกันพุธพฤหัสศุกร์นะคะพร้อมกับสายฝนเลยใช่ค่ะโอ้วันนี้ชุ่มฉ่ำเจอฝนไหมฮะเจอค่ะครับวันนี้ก็รถติดนิดนึงวันศุกร์ด้วยรถติดด้วยครับนะคะวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะใช่ครับพอคุณผู้ชมนะคะพบกันเย็นๆแบบนี้นะคะ4 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นนะคะสามารถรับชมรายการของเราได้2 ช่องทางนะคะก็คือทางหน้าจอโทรทัศน์นะคะอีก1 ช่องทางก็คือไลฟ์สดนะคะทาง Facebook Fanpage ค่ะที่ Miracle Channel TV นะคะก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแชร์กันออกไปเยอะๆค่ะอาจารย์ก็ติดตามอยู่นะคะสำหรับท่านใดที่ส่งข้อความมาผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดนะคะอาจารย์อัฏฐาเนี่ยอ่านทุกข้อความนะคะไม่เคยพลาดเลยใช่ไม่เคยพลาดแล้วก็ยังนะมามอบของรางวัลให้กับท่านผู้ชมด้วยนะฮะไม่ว่าจะไลฟ์สดในหรือว่าทาง SMS ก็ตามนะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านใดที่มีคำถามนะคะหรือว่าต้องการพูดคุยทักทายอาจารย์ถาผ่านทาง SMS นะคะโดยการพิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลและข้อความนะคะรวมถึงเรื่องราวของตัวเลขแม่ยานางรถก็ดีนะคะส่งมาที่4221606นะคะหรือว่าทาง Facebook Live สดเนี่ยก็มีกติกาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามานะคะวันนี้สิ่งที่จะมอบให้นะคะกับแฟนรายการนั่นก็คือเสียงครูพระพิราบครับคือเสียงเนี่ยได้เข้าพิธีกรรมใหญ่นะครับเป็นเสียงจิ๋วแต่ว่าคำว่าจิ๋วนะที่มีพลังพลังมากครูบาอาจารย์ทั้งหนึ่งเนี่ยที่พวกเราได้มีโอกาสได้บูชาตั้งแต่ก่อนนู้นเนี่ยประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเขาเก็บมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับเสียงนี้เป็นเสียงที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ในศาสตร์และศิลป์ทั้งปวงต้องมีครูบาอาจารย์นั้นครูพระราเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้เคารพน้อมน้อมและศรัทธาเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่ในรอบปีที่4นะเราก็มาฝากให้ท่านผู้ชมก่อนใครเพื่อนๆเลยนะฮะณตอนนี้รีบส่ง SMS เข้ามาครับท่านผู้ชมใช่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะคะซึ่งเลี่ยมมาสำหรับห้อยคอก็ได้นะคะหรือว่าเราจะหาที่คล้องนะคะไปห้อยไว้ในโลดก็ได้นะคะพกติดตัวนะคะงานจริงๆครับวันนี้นะคะสำหรับ SMS มอบให้กี่ท่านคะอาจารย์ SMS มอบให้กี่ท่านดีนะครับ3 ท่านด้วยกันนะฮะต้องดูน้องทีมงานนะฮะแล้วก็ในไลฟ์นะครับในไลฟ์สดก็กี่ท่านคะ3 ท่านนะครับ3ท่านด้วยกันนะน้องชูไว้สั่งนะคะก็รวมทั้งหมดเป็น6 ท่านนะคะสำหรับ SMS นะคะวันนี้ท่านใดส่งเข้ามาก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้เลยนะซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับเสียงพระพิราบจิ๋วนี้นะคะท้ายรายการนะคะใน Facebook Live สดก็เช่นเดียวกันนะคะ3ท่านนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาได้เลยมาตอนนี้นะใกล้วันแล้วนะโอ้โหนะครับเพราะว่ารอบปีนึงทั้งนึงเราก็จะมีการเฉลิมฉลองนะฮะบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็น้อมนำศรัทธาเนี่ยเพื่อไปสร้างโบสถ์วิหารกันและครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่มิราเคิลชาแนลฮะได้จัดไหว้ครูที่สตูดิโอนะของกัตนากรุ๊ปนะครับบางใหญ่ท่านผู้ชมก็สามารถลงทะเบียนก่อนนะครับครับจะมีการจัดขึ้นมาในวันที่1นี้คือ1ตุลาคมนั่นเองนะครับก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดงานไม่ต้องกลัวใช่แล้วค่ะนะครับค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นครบรอบปีที่4แล้วด้วยนะคะสำหรับพิธีไหว้บรมครูพระพิราบประจำปี2560นะคะครับคุณผู้ชมนะคะปกติเนี่ยก็จะมีแฟนประจำอยู่แล้วแต่ทุกปีเราก็จะเจอแฟนหน้าใหม่นะคะเข้ามาร่วมงานกันทุกปีเลยนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมได้ลงทะเบียนก่อนนะคะหรือว่าท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างจอนะคะ0851299
0891993697และ0831997972นะคะและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมนะคะข้าเจ้าคุณมหาราชมอบให้ทุกท่านเลยทุกท่านได้รับไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ได้นำมาให้คุณชุมได้ชมกันแล้วใช่แล้วก็วันที่9เดือน9ที่ผ่านมาก็ได้เข้าพิธีใหญ่นะครับเราจำได้ว่าหมู่บ้านช้างตากลางนะฮะหมู่บ้านช้างตากลางเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวิหารที่นั่นแล้ววัดที่หมู่บ้านช้างตากลางนะครับเราเชื่อว่าทุกท่านน่ะเวลาเห็นครูประกำช้างหรือครูอาจารย์เนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งสำคัญที่เราได้หล่อหลอมแล้วแล้วก็หลายๆคนนะก็มีความเคารพศรัทธาในข้อจุดหรือขอช้างนะดับนี่ทวีโชคนะฮะแล้วก็โบกสะบัดเรื่องของการต่อยอดพุทธศาสนาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเลยฮะแรงศรัทธาแรงตั้งใจแล้วพวกเราเนี่ยก็มีโอกาสได้สร้างตั้งกองกฐินใหญ่นะฮะกระจายไปนะฮะทุกวัดทุกที่ทุกสถานที่ที่พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลนะฮะในการสร้างอุโบสถก็ดีมหาเจดีย์หรือแม้แต่พระประจำอุโบสถก็ตามนะฮะดังนั้นบุญกุศลกันเนี้ยเราก็มากันเจอกันในวันที่1นะเป็นการตั้งองค์กฐินเพื่อจะนำทรัพย์ปัจจัยนะฮะไปมอบนะฮะให้หลายๆวัดที่อยู่ในโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมด้วยนะครับค่ะก็อีกประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันนะคะพิธีเราก็จะจัดขึ้นที่ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่นอกจากข้าจกุฎมหาลาภแล้วนะคะยังมีอีก1อย่างพิเศษมากๆเลยนะคะที่อาจารย์ณัฐาได้เตรียมมามอบให้กับนี่แล้วนะครับแฟนรายการนะคะอันนี้เป็นเสียงบรมครูพระพิราบเช่นเดียวกันนะคะเป็นจิ๋วนะครับเล็กมากเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างยังไงคะกับสิ่งที่นำมามอบกับคุณผู้ชมในวันนี้ในรายการคะวันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะที่เห็นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมาจากเงินทองนาคหรือทองเงินทองนะฮะทองคำล้นนะฮะนะที่เขาเรียกว่าล้นมาจากเศียรที่ได้หล่อหลอมนะรอบ4ปีที่ผ่านมานะครับเป็นเศียรที่ประกอบด้วยเงินทองนาคแท้ๆแต่เศียรเนี้ยนะที่เราจะมอบให้ท่านผู้ชมก็คือครบรอบพระไหว้ครูแต่ละปีเนี่ยจนฝ่าเศียรที่เก็บไว้อะนะจะหมดไปเพราะเราไม่ได้มีให้จำหน่ายในท้องตลาดหรือว่าแผงพระอะไรไม่มีนะครับเราจะมอบให้ผู้ชมหรือแฟนรายการที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญครูนะครับรอบปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งประกอบด้วยเงินทองนาคพิงโกทองคำขาว9ท่านนะฮะ9ท่านด้วยกันเราจะจับฉลากผู้โชคดีนะครับแล้วก็จะเป็นมอบให้ของขวัญครูวันนั้นเลยหลังจากที่ไหว้ครูเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ทุกท่านจะได้รับพุทธกุฎมหาลาภนะคะและจะมี9ท่านผู้โชคดีนะคะจะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะโดยครูอาถาก็จะเป็นผู้ที่จับฉลากนะคะ9ท่านเท่านั้นมีน้อยจริงๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีจำหน่ายด้วยนะคะก็จะแตกต่างนะคะจากอันที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคือเสียงจิ๋วอันเนี้ยที่เป็นทองล้นเนี่ยนะคะจริงๆแอบได้ยินมาว่าค่อนข้างมีมูลค่าครับใช่เป็นหมื่นเลยฮะนะครับแล้วมูลค่าก็คงตีราคาไม่ได้แล้วฮะหลากหลายคนก็ได้ไปนะฮะแล้วเชื่อว่าหลากหลายท่านก็คงอยากจะได้แต่เพียงแต่ท่านผู้ชมนะทำการกติกานิดนึงนะแรงศรัทธาของพวกเรานะก็เป็นครั้งหนึ่งนะรอบหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างนะบุญร่วมกับนะพวกเรานะเป็นรายการทั้งหลายทุกๆคนนะครับนะคะก็คุณผู้ชมสอบถามนะคะในเรื่องของพิธีไหว้ครูแล้วก็ลงทะเบียนนะคะหมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะพื้นที่จำกัดนะครับเพราะว่าเราทำในสตูดิโอนะครับไม่ได้ทำที่ศาลายาศาลายานี่พื้นที่พอศาลายานี่คนตก700แต่ว่าเราจำกัดนะให้เป็นประเพณีนิยมนะฮะให้มีแรงต้องการแรงศรัทธาที่พวกเราได้มีโอกาสได้ประกอบขึ้นมานะเป็นการตั้งองค์กฐินนั่นเองแต่ว่าปีหนึ่งรอบปีหนึ่งครั้งนั้นเองเมื่อกี้อาจารย์นำออกมาแต่ว่ากล้องยังไม่ได้จับนะคะให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับนนคือด้านหน้าอาจจะมองนิดนึงเพราะว่าเวลาถูกอากาศแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็นของที่นะประกอบด้วยเงินทองนั่นเนี่ยจะมองนิดนึงนะแต่ด้านหลังเนี่ยยังงดงามนะเป็นสีทองอยู่นะครับเพียงอาจจะใช้อะไรเช็ดนิดนึงนะก็งามเหมือนเดิมผมเก็บไว้ตั้งแต่นะ4ปีพอหล่อเสร็จแล้วเนี่ยเสียนคูนะเสียนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยพิงโกทองคำขาวนะฮะแล้วก็พิงโกทองคำขาวนะฮะแล้วก็เงินทองนาคนะครับประกอบกันมาแล้วก็เป็นเศียรใหญ่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยพอหล่อหลอมแล้วเนี่ยเราก็แบ่งส่วนนะมาหล่อองค์เล็กนะครับอันนี้มีจำกัดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ให้ไปบูชาไปตั้งแต่เราได้สร้างพระพุทธฐานจอมราชันนะครับค่ะปีนี้ก็9ท่านเท่านั้นนะคะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีก่อนนะคะจะได้จัดเตรียมพื้นที่9ท่านนะครับได้พอเนาะ9ท่านนะคะมีน้อยนะฮะพระเจ้ากุมหาราชด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมไว้นะคะวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีทอดกฐินนะคะประจำปี2560ด้วยนะคะเพื่ออย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะคะว่าจะนำเงินเนี่ยไปสมทบทุนในการสร้างอุโบสถนะคะที่แรกเลยเนี่ยจะเป็นวัดแจ้งสว่างตากลางครับหมู่บ้านช้างตากลางนะครับจะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะที่อาจารย์ได้ไปทำโคชกุฎด้วยนะคะในวันที่6ตุลาคมนะคะก็จะเดินทางไปนะคะไปแห่จริงๆมี2วันใช่ไหมคะคือมี2วันมี6กับ7น้องแพรวันที่6เนี่ยมีการ
แห่องค์ครูประกำช้างหรือครูอาจารย์ที่ผมได้เป็นประธานในการหล่อแล้วก็เป็นประธานในการจัดสร้างคือเป็นศูนย์รวมของผู้ที่เลี้ยงช้างหรือเรียกว่าครูอาจารย์นั่นเองก็อยู่ในศาลครูประกำครับเราก็จะแห่ไปรอบหมู่บ้านช้างตากลางจะเป็นพิธีใหญ่เลยนะคะในวันที่6ใช่ๆที่ท่าตูมเนี่ยแหละฮะแล้วพอวันที่7ก็จะมีกฐินกฐินนี่ก็แม่พระภาคที่3ภาคที่2ขออภัยนะฮะท่านก็จะมาเป็นประธานนะครับนะคะในวันเสาร์ที่7ตุลาคมนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานบุญทอดกฐินนะคะที่งานพร้อมกันวัดหนองไทยเฉลยใช่ไหมคะเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถเก่านะคะอันนี้ก็จะมีท่านพลตรีปิยพงศ์คุณแล้วก็คุณอัญชุลีกลิ่นพันธ์และครอบครัวนะคะจะเป็นประธานปตช.นะฮะจะเห็นในรายการทีวีบ่อยๆนะครับท่านก็เป็นนายทหารนะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23รุ่นเดียวกับท่านพันเอกยุพรสุวรรณภาสนะฮะเสรองเลขานุการกองทัพบกนะครับเสทบนั่นเองนะครับท่านก็มีโอกาสมาร่วมบุญกันนะครับตั้งแต่เราหล่อล้อมองค์พระประธานทำโบสถ์หล่อองค์พระยราชจำลองนะฮะแล้วก็เนี่ยในโครงการต่อไปก็จะเป็นวันที่8นะครับค่ะวันที่8นะคะก็ใช่ค่ะอันนี้ต่อเนื่องกันเลย3วันนะคะก็คือวันที่6อยู่ที่สุรินทร์วัดแจ้งสว่างตากลางนะคะวันที่7นะคะก็จะเป็นที่วัดหนองไทยชะลอนะคะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอำเภอตาพระยาและวันที่8นะคะก็จะไปร่วมทอดกฐินสามัคคีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ที่พระนครศรีอยุธยาวัดท่าสุทธาวาสค่ะโดยพี่โอสริกรฉันเศษนะครับท่านเป็นผู้บริหารของช่องมิลเลอร์ชาแนลของกัตนากรุ๊ปด้วยเพราะว่าที่เนี้ยเรามีโอกาสนะฮะได้ร่วมสร้างพระใหญ่โดยการนำของพี่โอสติตรนะครับสติกรนะฮะครับท่านเองก็ได้มาทั้งเป็นประธานแล้วก็ครั้งเนี้ยนะขฐินเราก็จะไปร่วมนะในสมทบทุนในการสร้างนะส่วนต่างๆของวัดนะสนับสนุนในสารศาสนสถานต่างๆนะครับเราก็มีโอกาสได้บวงสรวงนะฮะบวงสรวงพุทธจันทีเมตตาทันใจโรคนาถด้วยนะครับในเวลา 9:09 นะคะโดยอาจารย์เองแล้วก็จะมีพิธีต่อเนื่องนะคะ 10:30 จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์นะคะแล้วก็ 11:30 จะมีการถวายองค์กฐินสามัคคีนะคะอันนี้สำหรับวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนะคะหลายท่านถ้าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่อำเภอบางบานตำบลไซน้อยนะคะวัดท่าสุทธาวาสนะคะประธานอุปถัมภ์นะคะก็คือคุณอุบลรัตน์ยุทธการบัญชานะคะแล้วก็คุณจารึกกันจารึกของเรานี่เองครับผมครับผู้บริหารครับอ๋อ3วันติดต่อกันเลย3จังหวัดเลยนะคะก็เชิญชวนนะคะแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินนะคะเพื่อร่วมสร้างอุโบสถก็จะมีพระธาตุเจดีย์ชุดใหญ่นะคะกองละ 1,999 บาทอันนี้สำหรับกองใหญ่นะคะแล้วก็มีพระแม่ธรณีชุดเล็กนะคะ499บาทก็จะได้พระศรีอริยเมตรัยในสั่งจองก็ได้นะฮะเพราะว่าเราไปในรับในงานกฐินหรือวันที่1ก็ได้นะฮะมารับที่สตูดิโอนะมิเลอร์ชาแนลท่านที่มาส่วนท่านที่ไม่มาหรือเจอในตามงานต่างๆท่านก็มาร่วมบุญกันนะฮะบุญนี้ก็บุญสำคัญยิ่งใหญ่แต่ที่สำคัญนะฮะการที่จะมีบุญมีบารมีได้นะก็ต้องประกอบด้วยนะฮะไม่ว่าศรัทธาญาติโยมหรือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่นับถือนะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะฮะเป็นคณะแล้วก็มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งโดยเฉพาะเวลาไหว้ครูครอบครูประจำปีอย่างท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีนะครับก็เป็นศิลปินแห่งชาติท่านก็มาร่วมงานของมิเลอร์ชาแนลเสมอเลยนะฮะที่เดือนนี้ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับหรือแม้แต่การรอล้อมพระประธานใหญ่ๆในโบสถ์เนี่ยแทบทุกที่ท่านไปหมดนะฮะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่นะคุณพ่อสุบินศรีกินดีเนี่ยนะท่านได้คือเขาเรียกว่าท่านได้ลาจากเราไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงเลยเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญนะไปร่วมกับท่านพันเอกยุพรสุวรรณภาสนะฮะรองเลขานุการกองทัพบกนะก็ไปแสดงความอาลัยนะฮะที่วัดบ้านบ่อคุณพ่อวัดบ้านบ่อวันนี้ผมได้เก็บภาพเล็กๆมาฝากท่านผู้ชมนะฮะจะได้นะส่งน้ำใจนะแรงใจของเรานะครับถึงท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันเดียด้วยนะครับมาชมกันเลยค่ะชมเลยครับคุณพ่อสุบินศรีกินดีครับไม่ทั่วถึงก็ถือว่าให้ก็คืองานนี้จัดขึ้นนะที่วัดบางบ่อบางบ่อนะแล้วก็จะมีการชาปนกิจนั่นก็คืองานชาปนกิจเนี่ยจะเป็นช่วงของวันอาทิตย์นะครับค่ะนะครับคุณพ่อสุบินศรีกินดีนะคะคุณพ่อของอาจารย์ธนิษฐ์เนาะใช่ครับค่ะท่านคุณพ่อท่านก็เป็นคือนักเป่าคุยด้วยนะฮะแต่ว่าอาจารย์ธนิษฐ์เองท่านก็ได้โอ้โหผมว่าขึ้นถ้าในประเทศไทยเนี่ยต้องยกย่องว่าเป็นที่หนึ่งเลยเพราะท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสำหรับงานสวดอภิธรรมศพเมื่อวานนี้นะครับวันนี้งานก็มีอยู่นะครับแต่ได้เก็บภาพบรรยากาศต่างๆผู้ใหญ่ไปหลายๆท่านเลยนะฮะ
ก็อาจารย์นี่ก็เป็นครอบครัวของเรานะคะเราทุกคนก็รวมถึงน้องทีมงานนะคะผู้บริหารด้วยก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับท่านอาจารย์แล้วก็แสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวค่ะการจากไปครั้งนี้ก็ถือว่านะฮะเราพวกเราได้ส่งกำลังใจกำลังจิตไปนะฮะดวงจิตดวงใจเราถือว่าจิตใจเราก็รู้สึกว่าสลดหดหู่เหมือนกันนะฮะแต่พ่อท่านก็อันนี้อายุมากนะครับอายุมากนะยังแข็งแรงมาตลอดนะฮะล่าสุดสัปดาห์ก่อนผมก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลบางบ่อนะครับก็มีอาการค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะฮะครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานนะฮะการจากไปของคุณพ่อซูบินศรีกินดีนั่นเองนะครับงานก็จะมีการชาปนกิจในวันอาทิตย์นะประมาณ4โมงเย็นที่วัดบางบ่อท่านผู้ชมท่านใดหรือว่าศิษยานุศิษย์นะฮะของท่านก็ไปร่วมงานกันได้นะครับไปร่วมแสดงความเสียใจกันครับท่านอาจารย์ชนิดดีปีกันดีเนี่ยน้ำใจท่านงามนะฮะมางานนะฮะไม่มีคำว่าจะต้องนะเก็บค่าสตุ้งสตังอยากจะช่วยโบสถ์จะสร้างวัดนะฮะนี่คือสุดยอดอาจารย์จริงๆนะศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชนิดดีกันดีครับแล้วก็ครอบครัวของมิลเลอร์เคลื่อนของเรานะคะหลายท่านนะคะก็คงได้เคยฟังนะคะบทเพลงนะคะที่ท่านได้เป่าคุยให้เราฟังอยู่เสมอทั้งเวลาเราไปนั่งกรรมฐานกสิณไปนะก็เสียงเพลงคุยจากท่านนี่แหละครับค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับอาจารย์ธนิตและครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านใดนะคะที่มีคำถามหรือยังไม่เคยได้ลายเซ็นเลยบางท่านเปลี่ยนชื่อมาใหม่นะคะอยากได้ลายเซ็นกับชื่อใหม่ด้วยนะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยทาง SMS นะคะด้วยการพิมพ์ HJ นะคะขอชื่อนามสกุลนะคะหรือว่าข้อความคำถามขอลายเซ็นนะคะเรื่องราวของตัวเลขแม่นางรถเบอร์โทรศัพท์นะคะถามเข้ามาได้หมดเลยทักทายครูก็ได้นะคะที่422-1606นะคะวันนี้3ท่านจะได้เสียงจิ๋วนะคะบรมครูพระพิราบนะคะก็อาจารย์เลี่ยมไว้ให้เรียบร้อยนะคะสามารถนำไปคล้องคอได้เลยนะคะแขวนขึ้นคอได้เลยเนาะ3ท่านด้วยกันและทาง Facebook Live สดนะคะที่ Miracle Channel TV นะคะอาจารย์กดไลค์ตลอดเลยกดไลค์ตลอดตรงหัวใจฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งไปผ่านตาอาจารย์หมดนะคะบอกเลยนะว่าก็ท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วส่งข้อความเข้ามานะคะแต่ถ้าท่านใดมีคำถามขออนุญาตเป็นทาง SMS นะคะทาง Facebook Live สดขอเป็นทักทายนะคะแต่หูมีเป็นร้อยเลยนะคะต่อวันหลายร้อยเลยก็กดไลค์กดแชร์ด้วยท่านใดที่ทำตามกติกาถูกต้องนะคะ3ท่านเดี๋ยวน้องทีมงานก็จะตรวจเช็คนะคะแล้วก็จะมอบเสียงจิ๋วอันนี้ให้นะคะก็หลังจากจบรายการสดนี้เองเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้านะคะก็ต้องบอกว่าจะมีแขกรับเชิญนะคะก็เป็นอีก1ท่านที่เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะพูดอย่างนี้ก็ถึงศิษย์มีครูแน่เลยใช่ค่ะเป็นศิษย์มีครูนะคะที่มาร่วมงานจริงๆทุกงานบุญเลยดีกว่านะคะเราก็จะเจอกับเขานะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเธอเผชิญกับโรคร้ายนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะครับ